ถานการณ์น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่บ้านเรือนของเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่ริมฝั่งโค้งนะคะตอนนี้ทางจังหวัดและก็ประชาชนเองยังคงเฝ้าระวังถึงแม้ว่าวันนี้จะมีข่าวดีเพราะว่าแดดออกแล้วก็ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ทางหน่วยงานต่างๆก็เตรียมความพร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะจากภาพรวมนะคะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันและมวลน้ำจากลำน้ำสาขาหลายจังหวัดไหลมาสมทบค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำได้ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงส่งผลกระทบต่อ6อำเภอ13ตำบล76หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้แก่อำเภอเขมราชโพไซโขงเจียมนาตาลศรีเมืองใหม่และอำเภอเคืองในได้รับความเดือดร้อน 1,349 ครัวเรือน 3,654 คนและมีการอพยพ49ครัวเรือน215คนค่ะส่วนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 4,838 ไร่มีบ่อปลาของเกษตรกรของชาวบ้านอีก5บ่อนะคะส่วนสะพานบางเส้นทางนะคะ4เส้นทางได้รับผลกระทบและโรงเรียน1แห่งค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอของเจียมได้รับผลกระทบ3ตำบล11หมู่บ้าน382ครัวเรือน 1,513 คนค่ะพื้นที่การเกษตรล่าสุด220ไร่ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเช่นการเปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานเพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลเพื่อรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำโขงค่ะและได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอโขงเจียมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียมและที่วัดโขงเจียมเป็นจุดช่วยรับบริจาคสิ่งของและให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะจากข้อมูลระดับน้ำที่วัดได้นะคะที่วัดบุพภาวันอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 7:00 น.ของวันนี้ที่ 15 เมตร.3 ซม.นะคะลดลงจากเมื่อวาน9ซม.และล้นตลิ่ง53ซม.ค่ะจากกรณีน้ำท่วมบ้านเรือนของราษฎรครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีค่ะเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอโขงเจียมจำนวน300ชุดที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียมในวันนี้ค่ะโดยโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวกับราษฎรที่รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่3ตำบลราษฎรจากตำบลโขงเจียมตำบลห้วยไผ่และตำบลนาโพกลางให้ได้รับทราบทุกคนต่างล้วนปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะคุณกรองแก้วคุณปวีณานะคะคาดว่าถ้าสมมุติวันนี้แล้วก็ไปถึงวันที่5สิงหาคมนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มตามประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดว่าปริมาณน้ำที่แม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆก็จะมีปริมาณลดลงระดับน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยแต่ทั้งนี้นะคะทางจังหวัดอุบลราชธานีเองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่รับความเดือดร้อนในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอแต่ละอำเภอที่รับผลกระทบค่ะ